นี้ครับมาติดตามส่งท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวของวงการกีฬาไทยนะครับติดตามกันในช่วงของไทยทูเดย์ครับไปที่เรื่องของสราลีทุ่งทองคำครับนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณเอ็นข้อเท้าระหว่างฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งรายการ Yonex เยอรมัน Open แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2015ที่เมืองดุสเซลดอร์ฟประเทศเยอรมนีระหว่างวันที่24กุมภาพันธ์ถึง1มีนาคมนี้ครับโดยสมพลครูเกษมกิจหัวหน้าผู้ฝึกสอนแบดมินตันทีมชาติไทยก็บอกว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมาสราลีได้พักฟื้นร่างกายมาเป็นอย่างดีแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากลงฝึกซ้อมเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ยังดูอาการไปต่อเนื่องนะครับยังไม่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะส่งลงแข่งรายการเยอรมันโอเพ่นได้หรือไม่เนื่องจากว่าอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บมากขึ้นและจะเป็นผลเสียในระยะยาวด้วยครับนอกจากนี้ครับนักแบดมินตันหญิงอีกคนหนึ่งก็คือพรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขหรือว่าน้องพีทนี่ก็มีการบาดเจ็บที่หัวไหล่เกิดขึ้นเหมือนกันอยู่ระหว่างการรักษานะครับแต่เชื่อว่าน่าจะลงแข่งขันในรายการที่เยอรมนีได้โดยนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ได้แก่ธนงศักดิ์แสนสมบูรณ์สุขบุญศักดิ์พลสนะนิชชาออนจินดาพลบทสนันอึ้งบำรุงพันธ์พรทิพย์บุรณะประเสริฐสุขพุทธิตาสุภจิรกุลทรัพย์สิริแต้รัตนชัยรวินดาประจงใจจงกลพันธ์โดยแล้วก็มีทางสุดเขตประภากมลรวมไปถึงสราลีทุ่งทองคำซึ่งยังต้องรอการตัดสินใจก่อนทัวร์นาเมนต์อีกทีนึงนะครับมาดูโปรแกรมการถ่ายทอดสดกีฬาที่น่าสนใจกันครับในช่วงของ2 Sport Today ครับเทนนิส ATP ทัวร์รายการดูไบ Duty Free Tennis Championship นะครับรอบที่2สดตอนนี้ถึง 3:00 น. 1ช่วงแล้วก็ 4:00 น. ถึง 2:00 น. อีก1ช่วงครับทาง True Tennis HD ช่อง670ฟุตบอล UEFA Youth League ครับเบนฟิก้ากับลิเวอร์พูลครับ 22:00 น. ถึงเที่ยงคืนครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้กับชาลเก้ 04:00 น. เที่ยงคืนถึง 2:00 น. ครับคู่นี้ 5:00 น. 5:00 น. ขอประทานอภัยครับ 5:00 น. นะครับฟุตบอลกันโชว์ซีลาอิตาลีครับซาบูเลกับเจนัวนะครับทูสปอร์ต SB 3ครับเที่ยงคืนครึ่งครับแล้วก็ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกครับแมนเชสเตอร์ซิตี้กับบาร์เซโลนาครับตี 2:45 ทูสปอร์ต1ทูสปอร์ต SD 2แล้วก็ทูฟอร์ยูครับยังมีอีก1คู่ก็คือยูเวนตุสกับดอร์ทมุนด์ให้ติดตามกันด้วยเวลาเดียวกันครับทางทูสปอร์ต SD ทูสปอร์ต SD 3แล้วก็ทูสปอร์ต3ครับNBA ครับ regular season Cleveland Cavaliers กับ Detroit Pistons ครับ 7:00 ช้า 7:30 นะครับ 7 รายการ 30 นาที NBA TV ครับเทนนิส ATP ทัวร์รายการ Alberto Mexicano Telcel ครับก็รอบ2พรุ่งนี้ 5:00 น. 1รอบแล้วก็ 9:00 น. 1รอบครับทาง True Sport SD 3ติดตามรายการเราเพิ่มเติมผ่าน facebook.com/sptoday ได้เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราปิดท้ายเบอร์ emotion เมื่อคืนมี Monday Night ของฟุตบอลกาโชสราอิตาลีนะครับให้ไปดูลูกปั่นโค้งๆสวยๆของโมเรคคัมซิกที่นำนาโปลีคืนฟอร์มเมื่อคืนนี้เอาชนะซัสโซโลไปได้2-0นะครับวันนี้หมดเวลาของ Sport Today ครับพรุ่งนี้พบกัน2ช่วงเวลาเหมือนเดิมครับเที่ยงตรงแล้วก็ทุ่มครึ่งแบบนี้เราสองคนพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับสวัสดีครับAnd Hamsik, oh, that is a wonderful finish. And Napoli go 2-0 up. They're rampant now. Marek Hamsik on the score sheet. But once again, Duban Zapata, his strength, playing the part, setting up the goal. That should be it. 20 minutes remaining. Napoli. And Hamsik celebrating there with Insigne.Once a second, Zapata, wonderful play. What a finish from Hamsik. That's a Hamsik of old. He just steps up and basically flashes the ball into the back of the net. So many times down through the seasons.